มันเกิดขึ้นมาจากคุณที่คุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยเขาชอบโพสต์ลงใน Facebook ครับวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวในวันที่21พฤศจิกายนเนี่ยหลังการประชุมเอเปกเสร็จเนี่ยจะมีวันซึ่งเป็นเริกงามยามดีซึ่งจะมีบุคคลสำคัญหรือ VIP เนี่ยสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติครับซึ่งจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยส่วนจะเป็นใครก็ติดตามกันเอาเองคนก็เลยไปคิดว่าที่คุณไพศาลเขาสื่อสารถึงเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์นี่แหละนะเพราะว่ามันก็คงจะไม่เป็นคนอื่นคนใดก็คือจะไปรวมไทยสร้างชาติมันต้องประกอบกับที่คุณไพศาลเติมเข้ามาด้วยว่าฟันธงได้เลยว่าลุงป้อมและพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.เนี่ยจะเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐนั่นก็แปลว่าอันรับบิ๊กตู่หายไปไหนเพราะนั้น VIP นั้นต้องเป็นบิ๊กตู่แน่นอนแต่อย่าลืมว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เชียร์บิ๊กป้อมกับบิ๊กแปะเป็นสูตรที่เอื้อมละอาแล้วก็ต้องการขับบิ๊กตู่เนี่ยไปอยู่พรรคอื่นซึ่งไม่มีอนาคตคุณไพศาลก็ชัดเจนเรื่องนี้มานานละคือสายที่เขารักบิ๊กป้อมเนี่ยเขาอยากให้บิ๊กป้อมเนี่ยยืนอยู่โดยที่ไม่มีบิ๊กตู่สักทีนึงแล้วก็มีบิ๊กแปะมาเป็นดาวรุ่งคนใหม่คอยสานงานต่อหรือว่าจะมีปอคนใหม่มาอีกปอนึงไหมก็บิ๊กแปะนี่ก็ปอปลาแล้วนะมีปลื้มอีกเดี๋ยวเอาใจเย็นเดี๋ยวเอาแป๊ก่อนอันนี้คือปอปลานี่ก็ปอปลาแล้วทั้งสตูดิโอบอกว่าบิ๊กปอที่เหลือคือบิ๊กปื้มฮะมีปื้มมีแป้งมีป๊อตเปิร์ดอะไรอย่างชูวัฒน์นี่เขาคิดการไกลจะไม่ให้จัดรายการแล้วนะแต่คือไม่แต่บิ๊กแป๊ะนี่ก็บิ๊กแล้วนะหล่อก็หล่อด้วยประสบการณ์ก็มีอดีตผบ.ตร.ไม่ใช่บิ๊กแป๊ะจะเป็นใครอยู่ดีก็ตอนนั้นก็มีชื่อโดดเด่นมากใช่ไหมจะแบบแต่งเนื้อแต่งตัวรอลงผู้ว่ากทมเลยใช่ครบก็อยู่ดีก็เงียบหายไปโดนเบรกไว้ก่อนก็แล้วก็ไปลงในป้ายเปิดขึ้นในอีสานในเหนืออะไรเต็มหมดแล้วนะชื่อบิ๊กแป๊ะเนี่ยเพราะนั้นคือที่สูตรเนี่ยมันเป็นสูตรที่ไม่ต้องการบิ๊กตู่อีกแล้วคือไปอยู่รวมไทยสร้างชาติซะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แน่มันอาจจะไม่จบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ปอปอที่ว่านี่มันมีบทวิเคราะห์ด้วยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในช่วงต่อไปคือปอปอสพัชรวาทวงสุวรรณอ๋อคุณวีรนันท์กันหารอยากลองของใหม่ใช่ไหมอยากลองของใหม่เขาวิเคราะห์กันว่าน้องชายอาจจะมีโอกาสขึ้นมาได้พันธุ์สูตรปอที่4และปอที่5นะฮะครับคือเรื่องปอพัชรวาทเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยาสามัญประจำบ้านของคนที่คิดคอนสปิเรซี่อ่ะมันมาเสมอมีชื่อนี้เสมอบอกว่าอยู่เบื้องหลังทุกอย่างครับวันนี้ก็เลยถามพลเอกประวิตรด้วยเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของความชัดเจนนะฮะว่าจะยังไงต่อไปนะครับพลเอกประวิตรก็ไปประชุมคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาการช่อโกงประชาชนทีนี้พลเอกประวิตรบอกว่าเดี๋ยวขอประชุมให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเองก็ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการยุบสภารวมไปถึงการย้ายไปสังกัดส.ส.ที่จะให้ครบกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะครับผู้สื่อข่าวเขาถามแบบนี้ว่าพรรคพลังประชารัฐมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วในการเลือกตั้งสมัยหน้ารองนายกประวิตรไม่ตอบคำถามนี้ครับสรุปแล้ววิกตูวิกป้อมไม่ตอบทั้งคู่แล้วก็มีคนที่พูดนิดนึงก็คือคุณชัยวุฒิธนาคมอนุสรคุณชัยวุฒินี่ก็พูดถึงกระแสนี้นะฮะบอกว่าข่าวที่สื่อมวลชนออกมาบางครั้งก็ไม่มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่คาดการณ์กันไปซึ่งวันนี้คิดว่าทุกคนก็ตั้งใจทำงานเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าคุณชัยวุฒิตอบเยอะเลยบอกว่าเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งก็ยังมีเวลาที่จะพูดคุยกันว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกนะของพรรคพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อไงมั่นใจหรือไม่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังคงอยู่กับพรรคคุณชัยวุฒิเขาถามสื่อกลับมาว่าคงต้องไปถามพลเอกประยุทธ์แต่อย่างไรตนเนี่ยอยู่กับ3ปตนคิดว่าทุกคนก็ยังอยู่กับ3ปปไหนอ่ะนั่นไง3ปนี้เป็น3ปเดิมหรือเปล่ามันมีเวอร์ชั่น modify เวอร์ชั่นยุคมีปอกลางปอเล็กป้อมแปะป๊อดนี่เวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่มันเหมือนกับที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพูดตลกด้วยนะคือเผลอๆมันมีเวอร์ชั่นแบบก็น่าจะอย่างนั้นนะน่าจะอย่างนั้นเอาแค่บิ๊กแปะมาเนี่ยน่าจะมีชื่อชุดปอชุดใหม่ละปอเล็กแต่น่าสังเกตอย่างนึงว่าเวลาที่ผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยคนที่ให้สัมภาษณ์มักจะตอบว่าให้ไปถามคนนั้นคนนี้อย่างกรณีของคุณชัยวุฒิเนี่ยบอกว่าให้ไปถามพลเอกประยุทธ์สรุปแล้วความเป็นเอกภาพในพลังประชารัฐณตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้จริงๆมันเป็นเรื่องระดับบิ๊กมากไงมันเป็นเรื่องภายในจริงๆมันต้องสื่อสารให้เกิดความมั่นใจภายในพรรคมันมีระดับชนชั้นอยู่ไม่มีเรื่องภายในพรรคไม่มีเพราะว่าบิ๊กตู่เขาไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างนึง
มันมีเรื่องระดับ VIP ไงกับเรื่องระดับบุคคลธรรมดาเรื่องในพักเนี่ยมันสะท้อนจากที่ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณชัยวุฒิไงที่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีลูกพักพลังประชารัฐออกมาระบุเองว่าชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยขายไม่ได้แล้วจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันในพักหรือเปล่าอันเนี้ยคุณอันเนี้ยคือเรื่องในพักจริงๆคือเรื่องในพักจริงๆเนี่ยคือเขาไม่เอาประยุทธ์แล้วแต่ว่าปัญหาคือไม่มีใครบงการได้มันแล้วแต่ประยุทธ์ทุกคนก็เกรงใจท่านนายกอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องจริงว่าอยากรู้ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์เองว่าจะซึ่งท่านนายกก็อยู่ที่ท่านนายกจะตัดสินใจเองแต่ว่าสูตรของการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อแบบ100คนน่ะตามที่สำนักโพลต่างๆเข้าไปสอบถามประชาชนเนี่ยมันไม่ได้แน่เสมอไปว่าพลเอกประยุทธ์จะได้คะแนนมากถ้าเกิดไปอยู่พรรคใหม่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็อยู่ที่ความนิยมที่นายกยังมีล้วนๆว่ายังขายได้หรือเปล่าซึ่งอาจจะขายได้ระดับนึงแต่ว่าไม่มากเท่าเดิมจะถึง25เสียงหรือเปล่า อันนั้นเป็นด่านแรกที่จะต้องผ่านไม่งั้นคุณก็ต้องใช้แบบคนนอกมาเลยใช้เสียง2ใน3ของสภาอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่สง่างามแค่นี้ก็โดนไล่จะตายเลยในโพลล่าสุดที่เดี๋ยวสักครู่เราจะไปถึงเนี่ยเขาในสูตรนั้นเนี่ยไม่มีรวมไทยสร้างชาติเวอร์ชันบิ๊กตู่ไปอยู่นะในโพที่นิด้าเข้าไปสอบถามเนี่ยเป็นโพที่พลังประชารัฐยังมีบิ๊กตู่ยังมีทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าประชาชนคิดอย่างไรถ้าเกิดบิ๊กตู่อยู่พรรคใหม่ของบิ๊กตู่เองใช่ใช่ครับอ่ะมาถึงเรื่องของสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่านี่เป็นโพนะเป็นโพของภาคเหนือนะฮะเป็นของนิด้าโพเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีนี้มันเป็นนอกเหนือจากโพนี้เนี่ยมันมีบทวิเคราะห์ครับบทวิเคราะห์ของคมชัดลึกเดี๋ยวเราไปที่นี่ก่อนนะฮะคมชัดลึกเขาพูดถึงภาคใหม่สามปอฮะที่ว่ากันประวิตรแปะป๊อตนะจำชื่อไว้นะฮะประวิตรคนเดิมแปะคนเดิมป๊อตนี่มาใหม่ก็คือพัชรวาทวงสุวรรณเป็นน้องชายของคือค่ายนี้มีชื่อของพัชรวาทเสมอครับครับจริงเป็นบทครอสสไตล์แนวคล้ายๆกับที่แมเนเจอร์เคยมีก่อนหน้านี้พูดถึงบทบาทของพลตำรวจเอกพัชรวงสุวรรณเพราะว่าเป็นคนที่พลเอกประวิตรไว้วางใจแล้วก็เป็นคนซึ่งรู้จักคร่ำวอดในแวดวงตำรวจมาเป็นเวลานานแล้วก็จากที่เป็นเหมือนคีย์แมนบาฮานาซีนอาจจะมาอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เป็นคนซึ่งเชื่อมติดกับฝั่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่คุณชูวัฒน์ได้เคยอธิบายอ่ะมันยังอยู่ในอารมณ์ของ conspiracy theory นิดๆใช่เพราะว่าจากคือไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ดีลกับพัชรวาทแล้วออกมาเป็นข่าวบ้างสิใช่ไหมแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันไม่มีเลยครับมันก็เลยคือถ้าบอกว่าพัชรวาทเป็นที่ปรึกษาบิ๊กป้อมส่วนตัวที่บ้านคนเดียวไม่ไปคุยกับใครไม่ไปดีลกับใครอันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่บอกว่าพัชรวาทอยู่เบื้องหลังในทุกเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรรั่วออกมาเลยที่ผ่านมาคือมันมีก็แค่บทวิเคราะห์เมื่อก่อนในแมเนเจอร์อยู่ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ในที่คุณวรนันท์อ่านอยู่ในคมชัดลึกซึ่งก็พูดถึงสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านจันถึงป่ารอยต่อซึ่งคืออย่างงี้ประเด็นเนี่ยประเด็นของผมคืออะไรไหมผมก็อ่านแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วสมัยที่แมเนเจอร์เขียนผมก็อ่านอิชชูมันไม่ใช่ว่าคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าอิชชูคือจะร่วมงานทางการเมืองกันจริงหรือเปล่าไอ้คุยกันรู้เรื่องหรือจะประติดประต่อทอดสะพานถึงกันแล้วก็เจรจาเพื่อไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่ประเด็นคือว่าจะร่วมงานทางการเมืองในแบบที่ใช่ไหมใช่ถึงเวลาตั้งรัฐบาลด้วยกันหรือเปล่าแล้วมีนัยยะสำคัญยังไงทำไมพัชรวาทถึงสนิทกับทักษิณมากกว่าผบ.ตร.ใครตั้งแล้วผบ.ทบ.ประวิตรก็ตั้งมาแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้มีในระยะสำคัญในระยะที่ว่า2ฝ่ายเนี้ยคุยกันได้เนี่ยนะหรือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยคุยกันได้เลยเนี่ยมันไม่มีเรื่องใหม่มันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นคือลูกถ้าจะคุยจริงๆคุยได้อยู่แล้วมันรู้จักกันหมดแต่ว่าอิชชูคือว่าจะร่วมงานแล้วเป็นรัฐบาลที่ทำงานด้วยกันแล้วเป็นขั้วอำนาจใหม่จริงๆหรือเปล่าหลังเลือกตั้งหรืออันนี้แค่แบบแนววิเคราะห์สนุกแค่นั้นใช่เข้าใจผมป่ะเข้าใจคือมันเราก็วิเคราะห์สนุกเรื่องมานานแล้วหรือไม่ก็คือมันก็มีกรอบบางอย่างที่คนวิเคราะห์หรือผู้ศึกษาทั้งหมดเนี่ยมองว่า1กรอบบนเนี้ยมันจะอยู่บนอะไรบนฐานของการเกียร์เสียกัน2บนฐานของการที่กลุ่มเหล่านี้คือเป็นสไตล์ที่งอได้ปณีประนอมได้หรือว่านำไปสู่คิดถึงบ้านเมืองอะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็จะมีกรอบบางอย่างที่มันสะท้อนคนวิเคราะห์ครับแต่ว่าพอมีข่าวแบบนี้มาเนี่ยมันการตัดสินใจว่าจะทำงานการเมืองกันจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องไปฟังเสียงประชาชนด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าทำมาจริงๆเนี่ยมีผลกระทบต่อเพื่อไทยอยู่พอสมควรเหมือนกันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันมีอะไรซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมจริงๆหรือเปล่าคือคนมักจะพูดถึงสูตรของการที่อดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับมาได้ครับ
แต่ว่าเอาจริงๆแล้วแม้กระทั่งพลเอกประวิตรเนี่ยมีอำนาจขนาดซึ่งจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณทักษิณกลับมาได้เหรอใช่แล้วเคลียร์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณไม่ใช่แค่โครงสร้างระดับบนนะจะได้ไปเคลียร์วิกตู่เคลียร์ไอ้รวมไทยสร้างชาติแค่นั้นมันเป็นเรื่องของคุณจะเคลียร์สลิปได้หรือเปล่าแล้วถูกไอ้นั่นก็เรื่องนึงมวลชนแต่ว่ามวลชนสายเดิมอ่ะซึ่งยังไงก็ไม่เอาคุณทักษิณแล้วแต่ว่านั่นไม่ประเด็นหลักมันอยู่ที่คดีความคดีต่างๆที่คุณทักษิณเคยเจอเนี่ยผู้ซึ่งมีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอย่างกับเขามีปัญญาเคลียร์เข้าใจผมป่ะเข้าใจเวลาคุยหรือเกียร์เสียหรืออะไรอ่ะมันต้องคุยถึงข้อเท็จจริงว่าอะไร on the offer อะไร can do ประตูมันยังไม่เปิดเลยสักบานคนที่ promise ว่า can do อาจจะ cannot do ก็ได้แต่โอเคมันอาจจะมีสูตรไงว่ามันสะท้อนว่าเราอยู่กับความขัดแย้งมา16ปีแล้วแล้วโดยแบบกองทัพไทยหรือว่าที่ผ่านมาอีลีทไทยเนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นแบบเมื่อปราบกันเรียบร้อยสู้กันจนเหนื่อยแล้วก็จะมีเรื่องของปรองดองเหมือน66ทับ23ก็จะวิเคราะห์กันแบบเดินตามบันไดขั้นนี้ตามเส้นประวัติศาสตร์แบบนี้นั้นก็เลยคิดว่าให้มันถึงเวลาหรือยังที่จะต้องปรองดองกันโดยการเอาอะไรนะประวิตรมาดีกับทักษิณอะไรเงี้ยซึ่งแต่มันไม่เห็นประตูสักบานเลยถูกคุณจะว่าถูกแล้วมันไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณและพลเอกประวิตรมันจะเกี่ยวอะไรกับคดีที่คุณทักษิณเจออยู่นะฮะมันอยู่ในศาลใช่มันเหนือกว่าพลเอกประวิตร